มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนถล่มหนักนะคะน้ำป่าซัดขาดถนนเชียงรายเชียงใหม่แนะใช้ทางเลี่ยงค่ะวันที่2สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากสภ.แม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายว่าเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายถนนหลวงหมายเลข118ช่วงลงดอยนางแก้วเกือบจะถึงน้ำพุร้อนแม่ขจานก่อนปากทางเมืองน้อยเกิดถนนขาดนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังจากที่ฝนตกอย่างหนักในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายกำลังเร่งใช้เครื่องมือเขาซ่อมแซมและมีน้ำท่วมถนนอีกหลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องมาติดป้ายเตือนและประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1150เวียงป่าเป้าอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราวค่ะนอกจากนี้มีรายงานว่าถนนสายเวียงป่าเป้าวังเหนือลำปางทางหลวงหมายเลข120ก็มีน้ำป่าข้ามถนนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เช่นกันนะคะน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมหมู่บ้านโฮงบ้านบวกขอนตำบลแม่เจดีหลายหลังคาเรือนบางจุดนะคะน้ำสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยขนย้ายคนชราแล้วก็เด็กออกมาหลบภัยในที่สูงและทำการตัดกระแสไฟบางจุดเพื่อป้องกันไฟดูดรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่ายังคงมีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากเนื่องจากยังคงมีน้ำป่าไหลลงมาจากดอยสูงอย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังเฝ้าดูระดับน้ำตามจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ